ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Night Lifeนำเสนอโดยน้ำดื่ม Regency ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะเข้าสู่รายการเรื่องจริง Night Life ครับพบกันเช่นเคยทุกคืนวันเสาร์แบบนี้ตั้งแต่เวลา 4:30 นเป็นต้นไปคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงไอคอนของการเล่าเรื่องผีเนี่ยเชื่อนะครับว่าหลายคนน่ะต้องนึกถึงผู้ชายคนนี้มีคนบอกว่าเขาเนี่ยคือสื่อกลางที่เชื่อมระหว่างโลกของคนเป็นกับโลกของวิญญาณเกิดมาซะขนาดนี้แขกรับเชิญของเราจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่ป๋องกระพลทองครับไปพบกับตำนานที่ยังมีชีวิตคนนี้กันครับโอ้โหป๋องวันนี้ออกมาจากมุมมืดอย่างนี้เลย มาถ้าเด็กนี้เอาตกใจเลยเนี่ย พี่ผมถามก่อนครับพี่รู้สึกยังไงที่คนทั้งประเทศเขายกย่องพี่ป๋องเป็นตำนานที่ยังไม่ตายเป็นตำนานดีเจผีก็ขอบคุณเลยฮะที่นึกถึงเราฮะเพราะว่าอาจจะเพราะหนึ่งคือธรรมนาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อย่างน้อยเราก็ทำรายการหนึ่งในรูปแบบหนึ่งเนี่ยจนคนมีพื้นที่ให้เราแล้วก็เวลาที่เห็นหน้าเราเห็นลักษณะแบบนี้แบบเราเนี่ยคงเอ้ยรายการผีไว้ไอ้นี่มันดีเจผีไว้เลยแบบนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยครับเรียกว่าเป็นผู้บุกเบิกเป็นต้นแบบเลยก็ว่าได้ครับอ่ะคืนนี้นะครับเรื่องจริงในไลฟ์ของเราเนี่ยจะมาคุยกับพี่ป๋องนับตั้งแต่ก้าวแรกของการเริ่มต้นเข้ามาเกี่ยวพันกับเรื่องของเร้นลับและพูดผีวิญญาณตั้งแต่ก่อนและหลังที่มาเป็นดีเจประจำรายการ The Shock ด้วยรวมถึงกิจการงานทุกอย่างที่เรียกได้ว่าหากินกับผีถ้าพร้อมแล้วเชิญครับพี่ได้ครับมาพี่เล่าที่มาผมมั่นใจว่าแฟนรายการของเราอยากจะรู้เหมือนกันฉายาตำนานดีเจผีอันนี้พี่ไม่ได้เป็นคนตั้งเองส่วนมากก็จะเป็นแฟนรายการแล้วก็คนที่เขาติดตามเรามาแต่สมัยนู้นอะไรเงี้ยฮะเขาก็เรียกว่าเป็นตำนานเป็นลีเจนด์ไปแล้วเพราะว่าอายุของรายการเนี่ยฮะพี่เคมันย้อนกลับไปเกือบ30ปีครับเมื่อตอนสมัยที่พี่ป๋องประมาณสัก20ต้นๆถ้าพ.ศ.ก็ประมาณสัก2534 2535ประมาณเนี้ยถ้ามาปัจจุบันก็ร่วมๆ30ปีนะครับนะครับเค้าเรียกว่าเป็นตำนานเป็นตำนานดีเจผีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่คือคนฟังเป็นคนรู้ว่าแฟนคลับเป็นคนตั้งชื่อใช่ใช่เค้าก็เรียกมาแล้วเค้าส่งข้อความมาหรือว่าส่งเมลส่งจดหมายมาอะไรแบบเนี้ยชอบไปชื่อนี้ก็โอเคนะตำนานดีเจผีใช่ก็มานานจริงๆเพราะด้วยอายุเรามันก็จะนี่ก็56อีกไม่กี่ปีก็จะ60แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณกับตำนานเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทำเรื่องผีเนี่ยก็คนอ่ะจะไม่ได้จำเราในพื้นที่ตรงนี้ก็ได้เงี้ยเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราจัดรายการวิทยุใช่ไหมก็เหมือนพีเคอย่างเงี้ยแต่ของพี่ป๋องเนี่ยเริ่มต้นสมัยนู้นเนี่ยที่มันยังเป็นคัสเซ็ตยังเป็นแผ่นเสียงยังเป็นอะไรแบบนี้อยู่เนี่ยเราก็เปิดเพลงจัดรายการตามปกติคนก็อาจจะมีจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างจนพอเรามาทำรายการผีอ่ะมันเลยมีพื้นที่เล็กๆตรงนั้นอ่ะทำให้คนเนี่ยจำเราได้แน่นขึ้นคุณผู้ชมครับสำหรับเทปนี้ของเรากับพี่ป๋องเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยกันละกันเพราะสิ่งที่จะพูดถึงคือสิ่งที่อาจจะไม่มีหลักฐานที่จับต้องได้เป็นสิ่งที่สายตาคนธรรมดาจะมองไม่เห็นผีครับสำหรับพี่ป๋องมีกี่แบบคำถามนี้ตอบยากมากพี่เคคือคำว่าผีมีกี่แบบเนี่ยจากเท่าพี่อ่านแล้วก็พี่ศึกษามาแล้วกันนะถ้าเป็นผีไทยเนี่ยจำนวนเนี่ยน่าจะมี 50-60 แบบเลยด้วยซ้ำไปนะบ้ามีอะไรบ้างเยอะมากลงไปหาดูในคืออันเนี้ยได้มาจากในหนังสือเมื่อนานมาแล้วครับแล้วก็ตอนนี้น่าจะอยู่ในโลกโซเชียลแล้วล่ะมันจะมีผีหูบางผีปอบอย่างชื่อผีปอบผีปอบผีเปรตผีกระสือผีหลังกลวงผีหลังกลวงคืออะไรอ่ะผีที่แบบข้างหลังจะเป็นแบบเหมือนเป็นแผลเวอะหวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่อันนี้เป็นผีทางใต้นะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วเวลาเขาปรากฏตัวจะเป็นผู้ชายแล้วก็มีเสื้อคลุมอะไรอย่างเงี้ยพอเปิดเสื้อมาก็จะมีอะไรที่มันแบบเป็นเละๆแหวะๆอยู่ข้างหลังอะไรแบบเนี้ยชื่อแปลกๆไปเสิร์ชดูก็ได้ครับแต่พี่จำได้ไม่หมดนะอ่ะผีพรายอะไรแบบเนี้ยที่เป็นผีที่แบบเป็นผีที่มาจากทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะผีโพรงผีกะซึ่งผีกะแต่ส่วนมากสปีชีส์เหล่านี้จะมักคล้ายๆจะเป็นผีปอบ แต่ว่าเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่เข้าใจแล้วเข้าใจฉะนั้นถามพี่ว่ามีกี่แบบเนี่ยวันนี้ตอบยากเพราะว่าคำว่าแบบมันนับจากอะไรอ่ะเพราะว่าอย่างของประเทศอื่นเนี่ยครับพี่มันก็มีผีเหมือนกันนะพี่เคยอ่านของญี่ปุ่นอย่างเงี้ยหรือของประเทศพม่าอะไรมีเหมือนกัน
แล้วก็ไม่ได้มีแค่หนึ่งสองแบบนะมีเป็นสิบสิบแบบเลยคือมีคล้ายๆกับผีไทยแต่คนละชื่อใช่ไหมใช่ลักษณะคล้ายกันอาจจะไม่ได้เหมือน 100% แต่ว่ามีลักษณะที่คล้ายกันเช่นอ่ะคล้ายๆกระสือเงี้ยอ่ะของอินโดก็มีอ่ะของพม่าก็มีแต่เรียกไม่เหมือนกันแต่ลักษณะคล้ายๆกันแล้วเขาถอดร่างจากผู้หญิงใช่คล้ายๆกันคล้ายๆกันอ่ะฝรั่งก็มีพีเคก็จะรู้ว่าแต่ฝรั่งเขาจะเชื่อเรื่องแบบว่าซาตานใช่แวมไพร์แดกคูล่ามนุษย์หมาป่าอะไรแบบเนี้ยคำถามนี้ผมรู้มีคนถามพี่นะแต่ผมอยากรู้จริงๆเลยนะเอาจริงๆเลยพี่เองเคยเห็นผีไหมไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่เห็นควันเดินผ่านแบบนั่งคุยอยู่แล้วเขานั่งอยู่ตรงนี้เลยอ่ะพี่เคยเห็นมาตลอด30ปีเนี่ยโอ้ยทำไมตอบยากเลยคำถามนี้เป็นคำถามที่โดนถามบ่อยมากนะแต่ผมอยากรู้ว่าคนที่แบบว่าเป็น professional อย่างพี่เคยเห็นไหมเอาเป็นว่าตอบจากตัวเองนะไม่เอาจากที่ได้ยินได้ฟังมานะถามว่าไอ้ตอนเห็นเนี่ยคิดว่าเคยเห็นแต่ไม่เคยเห็นแบบมานั่งแบบ PK แบบเนี้ยไม่เคยเห็นแต่ถามว่าเห็นแบบไหนเห็นตอนที่สติสัมปชัญญะไม่ครบ 100% อาจจะง่วงอาจจะเมาอาจจะเหนื่อยจะล้าอะไรไม่รู้เคยเห็นอย่างเคยครั้งหนึ่งก็แล้วกันที่พัทยาที่เป็นบ้านตาอากาศตอนนั้นไปเดินสายตอนสมัยที่ทำรายการมิติลี้ลับก็เดินขึ้นไปบนชั้น2สิ่งที่เห็นแล้วประจักษ์กับตาก็คือเห็นเป็นเงาอ่ะเงารูปร่างคนอ่ะที่มันดำกว่าความมืดอ่ะซึ่งเราก็เห็นแล้วเฮ้ยนี่มันมืดเนาะเป็นกำแพงมันมืดเนาะแต่ทำไมเราเห็นไอ้บางอย่างที่มันเป็นรูปร่างคือมันมืดแต่ยังสลัวอยู่ใช่แต่เงาเนี่ยมันดำกว่าความมืดอ่ะมันมีลักษณะรูปร่างคล้ายคนอ่ะแต่การเห็นเนี่ยกูเห็นจริงป่าววะเฮ้ยหรือตากูฝาดหรือกูนึกไปเองหรือเรามโนไปเองแต่สิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ได้คาอยู่อย่างนั้นพีเคพอมันเห็นแวบนึงอ่ะแล้วมันก็หายไปอ้าวไม่ใช่มั้งคงไม่จริงหรอกพี่จะเป็นคนไม่ภาษาเรียกว่าเทคไซส์ป่ะคือพยายามจะไม่งมงายกับมันไม่อาจจะไม่จริงหรอกเราอาจจะคิดมาว่าเรามาที่ตัวเราเองมากว่าเฮ้ยเราอาจจะมโนไปหรือเปล่าวะแต่คิดว่าเคยเห็นแสดงว่านั่นเป็นครั้งเดียวที่แบบเห็นจัดๆจริงๆแต่มันไม่ใช่แบบเห็นแบบในหนังผีเหมือนโอ้ท่านคนละเรื่องถ้าในหนังผีพี่ว่าอันนั้นเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยพี่ว่าเขาคงไม่มาเห็นแบบโอเคพี่อาจจะไม่ได้เป็นคนมีซิกเซนส์หรือว่าสื่อสัมผัสเห็นวิญญาณได้เหมือนอีกหลายๆท่านที่เรารู้จักกันนะแต่ว่าการเห็นของพี่ป๋องเนี่ยมันจะเป็นการเห็นแบบว่าเห็นจากหางตาหรือบางทีก็แวบๆใช่ไหมแวบๆอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีก็ในฝันหรือไม่ฝันวะหรือบางทีสมมตินั่งคุยพีเคอยู่เงี้ยเคยเห็นอะไปเที่ยวกับน้องที่ต่างจังหวัดเงี้ยเนี่ยไอ้มุมเนี้ยเป็นบ้านคนเนี่ยแล้วก็เห็นเหมือนคนโผล่หัวออกมาโผล่หัวมาจริงๆก็เฮ้ยใครวะแล้วพอเราเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็วิ่งไปดูเอามันก็ไม่มีใครอ่ะเอามันก็ไม่มีอ่ะผมว่านะพี่โลกเราเนี่ยส่วนตัวนะอันนี้ความคิดส่วนตัวโลกเราเนี่ยมีวิญญาณแต่ไม่มีผีคำตอบนี้ดีพี่เชื่อเหมือนพีเคพี่ว่ามีวิญญาณแต่ผีอ่ะเหมือนในหนังในละครพี่ว่านั่นเลือดออกมาพี่ว่าไม่เหมือนกันผมแค่รู้สึกว่าอะไรที่มันออกจากร่างกายแล้วล่ะช่วงระหว่างทรานซิชั่นไม่รู้ไปไหนต่อนะมันอาจจะยังมี energy ยังมียังเป็นตัวซึ่งยังล่องลอยอยู่อันเนี้ยผมเชื่อเฮ้ยแสดงว่าพี่กับ PK คิดเหมือนกันเพราะพี่เคยบอกเวลาสมัยก่อนเคยมีพวกนิสสารหนังสือมาสัมภาษณ์ว่าพี่ป๋องคิดยังไงบอกว่าพี่เชื่อว่าวิญญาณเป็นพลังงานอย่างหนึ่งสามารถสร้างปรากฏการณ์ที่เหนือธรรมชาติได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะใช่แต่พอผ่านพ้นช่วงระยะเวลานั้นไปแล้วเนี่ยไม่รู้ไปไหนอ่ะแต่มันจะมีช่วงเวลาหนึ่งอ่ะที่เขาสามารถจะแบบว่าอาจจะรักมากคิดถึงมากห่วงมากแค้นมากอะไรก็ตามแต่เขาอาจจะสร้างพลังงานบางอย่างตัวนั้นมาปรากฏการณ์ให้มันให้เหมือนธรรมชาติได้ช่วงเวลาหนึ่งอันนี้ผมเชื่อแล้วก็ไปพี่ทำมา30กว่าปีแล้วเนี่ยยุคสมัยก่อนอินเทอร์เน็ตกับยุคสมัยเนี้ยที่โลกเราเจริญมากทางวัตถุทางแกดเจ็ตเนี่ยวิถีคนฟังเปลี่ยนไปไหมพี่ว่าคำว่าเปลี่ยนหมายถึงว่าพี่ว่าเขาพัฒนาขึ้นสำหรับคนทั้งคนฟังและคนเล่านะคนฟังก็พัฒนาขึ้นคนเล่าก็พัฒนาขึ้นในการเล่าเรื่องจากสมัยก่อนที่เราทำเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่มีคนมาช่วยสกรีนเรื่องเนาะเราก็รับสายเองสกรีนเรื่องเองแบบเนี้ย
มันก็อาจจะมีเรื่องที่แบบว่าเราไม่ทันได้ฟังทั้งหมดอะแล้วมันออกอากาศไปมันก็มีทั้งเรื่องที่น่ากลัวบ้างเรื่องที่เหมือนจะน่ากลัวแต่ไม่น่ากลัวกลายเป็นเรื่องตลกบ้างอะไรแบบเนี้ยนะพอมันผ่านกาลเวลามาเนี่ยพอมันมีคนมาช่วยสกีเรื่องให้เนี่ยฉะนั้นแต่ละเรื่องที่ออกอากาศไปเนี่ยมันก็มีความเข้มข้นมีความน่ากลัวมีความตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นพี่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแหละทั้งคนเล่าและคนฟังแล้วก็สำคัญคือเรื่องพวกนี้ต่อให้วันนึงไม่มีพี่ไม่มีพีเคพี่ว่าเรื่องผีมันก็ไม่หายไปไหนอ่ะแสดงว่าไม่ว่าจะกี่ปีคนก็ยังชอบผีอยู่ใช่ใช่เพราะอะไรพี่ถ้าเขาบอกเขากลัวเขาไฟดับมืดหน่อยนึงเฮ้ยเปิดไฟหน่อยฉันกลัวทั้งที่กลัวแต่ทำไมดันชอบอันนี้ตอบเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเนี่ยพี่ว่ามันมีความสนุกเป็นความลุ้นเป็นความลึกลับคือเป็นเรื่องที่มันพิสูจน์ไม่ได้มันจับต้องไม่ได้อ่ะแต่ก็อยากรู้อยากเห็นพี่ว่าข้างในของมนุษย์ทุกคนอ่ะมันมีความอยากรู้อยากเห็นกับเรื่องราวต่างๆโอเคพี่เคยตอบเองว่าถ้าวันนี้สมมติว่าผีหรือวิญญาณจะมาปรากฏตัวแล้วให้สัญญาณมาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวอีก2นาทีผมจะมาให้พี่ PK เห็นนะครับครับผมพี่ว่าอันเนี้ยพวกเราจะไม่รู้สึกตื่นเต้นแต่เขามาโดยที่เราไม่รู้เขาจะมาเมื่อไหร่มาอย่างไรมาในสถานไหนอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เลยเป็นความรู้สึกตื่นเต้นเวลาที่เราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปพักโรงแรมไปวัดไปสุสานไปแบบเนี้ยความรู้สึกของคนที่เฮ้ยมนุษย์มันมีเกิดแก่เจ็บตายนะหรือเมื่อคนหนึ่งที่ตายไปเขาไปไหนวะมันก็เลยเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยมันตื่นเต้นอยากรู้อยากเห็นอยากฟังอะไรแบบนี้ครับพี่ผีไทยหรือผีฝรั่งน่ากลัวกันพี่ว่าผีไทยเนอะผมว่าผีไทยพี่ว่าผีไทยพี่ว่าผีไทยพี่ว่าผีฝรั่งดูเซ็กซี่ดูเซ็กซี่แวมไพร์อย่างเงี้ยทาอกมาเลยหนอกป่ะดูเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยผีไทยน่ะกลัวครับแต่ผีฝรั่งดูแล้วของขึ้นผีไทยน่ากลัวอ้าวถ้างั้นพี่แนะนำทางบ้านหน่อยว่าสัมผัสแบบไหนที่มันจะสามารถบ่งบอกได้ชัดเจนว่าตรงที่เราอยู่เนี่ยผมจะไม่เชื่อว่ามีผีนะมีวิญญาณเอาความรู้สึกพี่นะพี่เคยไปพักโรงแรมอย่างเงี้ยแล้วพอเข้าไปอ่ะพอเปิดเข้าไปปั๊บเนี่ยมันมีกลิ่นอายบางอย่างอ่ะหรอไม่รู้ว่ามันอธิบายไม่ถูกมันไม่ปกติอ่ะมันก็จะเป็นบรรยากาศแบบมวนๆแบบเฮ้ยมันแปลกๆเว้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีสัญญาณบางอย่างที่เรารู้สึกด้วยความรู้สึกเราเองอ่ะขนลุกแล้วก็มีอาการเหมือนแบบขั้นเนื้อขั้นตัวทำไมมันดูแหม่งๆอันเนี้ยพี่ว่ามันตอบจากความรู้สึกมันคงไม่ได้เกิดขึ้นจากว่าไฟดับไฟติดไฟเปิดทีวีเปิดอะไรแบบเนี้ยพี่ว่าอันนั้นมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้แต่ความรู้สึกเราอ่ะเป็นตัวตั้งก่อนว่าเรารู้สึกไงเวลาที่เราไปสถานที่ใดก็ตามแต่เพราะว่าอย่างวันพี่ป๋องไปทำงานตอนที่ไปออกภาคสนามแต่สมัยที่ทำกับพี่หนุ่มทำกับพี่กิ๊กจนมาทำกับพี่ตั๊กพี่กิ๊กแล้วตามแต่เนี่ยบางที่ก็ไม่รู้สึกเลยบางที่ไม่รู้สึกจริงบางที่ก็ไม่รู้สึกว่ะแต่พอบางที่เฮ้ยทำไมรู้สึกวะเหรอมันเป็นความรู้สึกอ่ะเชื่อความรู้สึกตัวเองก็แล้วกันคนธรรมดาอย่างพวกเราจะสามารถเป็นสื่อกลางระหว่างโลกของคนเป็นกับโลกคนตายอ่ะคนธรรมดาอย่างเราอ่ะเป็นตัวเชื่อมได้ไหมผมเห็นในรายการทีวีฝรั่งก็มีเมืองไทยก็มีนะที่บอกว่าสามารถรับสัญญาณอย่างนี้ได้มาบอกต่อได้ส่วนตัวไม่เชื่อก็แล้วแต่คนอ่ะพีเคคือพี่จะถูกคำถามเนี่ยถามมาตลอดตั้งแต่ทำงานว่าเฮ้ยทำไมคนนี้เขาเห็นคนนี้เขาไม่เห็นพีเคไม่เห็นพี่ไม่เห็นแต่ทำไมคนนี้ก็ถึงเห็นและสามารถเชื่อมต่อได้พี่แค่นี้เองว่าพี่ไม่หักล้างความเชื่อใครครับพีเคพี่แค่นึกเล่นๆเองว่าขนาดมนุษย์หน้าตายังไม่เท่ากันหน้าตายังไม่เหมือนกันนักฟุตบอลแมสซี่โรนัลโดใครก็ตามแต่มันยังเก่งไม่เท่ากันนึกออกป่ะเราก็เชื่อว่ามันอาจจะมีมนุษย์บางคนที่อาจจะมีความสามารถพิเศษที่มากกว่าเราไว้พีเคที่ก็อาจจะเชื่อมต่อสื่อสารกับวิญญาณได้แต่ทั้งหมดจริงไม่จริงอยู่ที่ตัวเขาเองเลยว่าเขาเห็นจริงหรือเขาไม่เห็นจริงหรือว่าเมคขึ้นมาไม่รู้อยู่ที่ตัวเขาไม่ใช่ตัวเราเราแค่ฟังแล้วเรารู้สึกว่าโอเคไหมถ้าเราเชื่อเขาหรือเราคอยตามไปสิ่งที่เขาบอกก็แล้วแต่ถ้าไม่เดือดร้อนนะแต่ถ้าเดือดร้อนก็อย่าไปซีเรียสเดี๋ยวหลังเบรกโฆษณามีอีกเรื่องนึงเด็ดกว่านี้อีกเด็ดกว่านี้อีกเอาอย่างนี้มั่นใจนะครับว่าแฟนรายการของเรายิ่งดึกแบบนี้นะยิ่งน่าจะขนหัวลุกโดยเฉพาะพี่ชายผมอยู่ที่นี่แล้วอย่าเพิ่งไปไหนช่วงหน้าจะมีความเป็นลับของโลกวิญญาณมาให้ชมให้ฟังกันต่อและเรื่องส่วนตัวที่ผมเจอมาแล้วด้วยสักครู่ที่นี่สีไหนไหลครับเรื่องจริง Night Life